สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นมาว่าทำไมจีนถึงไม่พอใจที่รัสเซียและเกาหลีเหนือสนิทกันมากขึ้นถึงขั้นที่อาจจะเรียกได้ว่าทางจีนเนี่ยระแวงเลยก็เป็นได้นะครับถ้าพูดมาแค่นี้เนี่ยหลายคนคงอาจจะสงสัยกันแล้วถูกไหมครับเพราะว่า3ประเทศนี้เนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมเป็นมหามิตรแห่งโลกตะวันออกจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับถ้ามองกันในแง่มุมของความร่วมมือทางการทหารเนี่ยถ้าแยกเป็นฝั่งเป็นฝ่ายอย่างชัดเจน3ประเทศนี้เนี่ยก็เรียกได้เป็นขั้วอำนาจตรงข้ามกับอเมริกาและโลกตะวันตกอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยนะครับผมไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆนั้นเนี่ยเขาจะสนิทชิดเชื้อกลมเกลียวกันในทุกๆเรื่องนะครับเพราะอย่าลืมว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีความต้องการและเป้าหมายในเวทีโลกที่แตกต่างกันและบางเรื่องเนี่ยผลประโยชน์ก็อาจจะไปขัดกันก็เป็นได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเอาเรื่องราวนี้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังซึ่งมันมาจากนะครับผมผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของจีนและเอเชียแปซิฟิกศึกษานั่นก็คือศาสตราจารย์ที่มีชื่อว่าโกยูเจินแห่งมหาวิทยาลัยซุนยัตเซนในไต้หวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์ของเขากันเลยดีกว่าว่าจะเป็นจริงเท็จประการใดซึ่งบทวิเคราะห์นี้เนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นหลังจากที่ทางปูตินเนี่ยนะครับผมได้ทำการไปเยี่ยมเยียนเกาหลีเหนือในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นรอบแรกนะครับผมในเวลาเกือบจะ25ปีเพื่อเป็นการเพิ่มนะครับผมระดับความสัมพันธ์ทั้งในแง่ส่วนตัวนะครับผมของผู้นำทั้งสองและยกระดับความร่วมมือทางการทหารซึ่งก็เรียกได้ว่าความร่วมมือทางการทหารของสองชาตินี้เนี่ยนะครับผมเกาหลีเหนือและรัสเซียเนี่ยก็มีมายาวนานแล้วนะครับผมแต่ยิ่งในช่วงที่รัสเซียเนี่ยนะครับผมกำลังพัวพันกับศึกสงครามในยูเครนเนี่ยถ้าไม่เห็นได้เลยนะครับผมว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการจะช่วยรัสเซียและก็ได้ทำการช่วยเนี่ยมากกว่าทางจีนด้วยซ้ำทางเกาหลีเหนือได้ทำการให้นะครับผมอาวุธซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกระสุนปืนใหญ่นะครับผมกับทางรัสเซียเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อเอาไปใช้รบกับทางฝั่งยูเครนเพื่อแลกกับนะครับผมเทคโนโลยีในการพัฒนาจรวดพิสัยไกลด้วยเทคโนโลยีของรัสเซียซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นดีลที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างจะพอใจเลยนะครับแต่กลับกันเนี่ยถ้าเราดูนะครับผมถึงความสัมพันธ์ของรัสเซียกับจีนในช่วงของความขัดแย้งรัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเรียกได้เลยนะครับผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ฝั่งของจีนเนี่ยได้เปรียบมากกว่าซึ่งการได้เปรียบที่เราพูดถึงนี้เนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องพึ่งพาอีกฝั่งมากกว่านั่นเองซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมมันก็คือฝั่งของรัสเซียเนี่ยแหละที่พึ่งพาจีนในแง่ของเศรษฐกิจและการค้านั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดเราพูดกันถึงในแง่ความสัมพันธ์ทางการทหารเนี่ยหลายคนอาจจะคิดนะว่าโอ้โหจีนกับรัสเซียเนี่ยกอดคอกันรบถ้าเกิดสงครามขึ้นจีนจะเข้าไปช่วยรัสเซียทันทีจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับดูได้ง่ายๆเลยนะครับผมจากแอคชั่นที่ว่าจีนช่วยเหลือทางการทหารอะไรกับรัสเซียบ้างในสงครามครั้งนี้แตกต่างจากเกาหลีเหนือนะครับผมที่มีการส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียรบแบบตรงๆเลยจีนเนี่ยนะครับผมออกตัวเลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ประณามรัสเซียในการรุกรานยูเครนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้สนับสนุนต่อการกระทําดังกล่าวก็คือวางตัวเป็นกลางในเวทีโลกเพราะเรียกได้ว่าถ้าเกิดเป็นเวทีของ UN เนี่ยนะครับการที่ประเทศไหนประเทศหนึ่งทำการออกความคิดเห็นนะครับผมประณามหรือเห็นด้วยกับการกระทําของอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรนะครับผมจากการสนับสนุนหรือคัดค้านอย่างเป็นทางการแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมประเทศมหามิตรของรัสเซียอื่นๆอย่างเบลารุสอิหร่านหรือเกาหลีเหนือเนี่ยก็ออกมาซัพพอร์ตรัสเซียอย่างเต็มที่นะครับผมในเวทีโลกและถ้าพูดกันถึงความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ล่ะการส่งอาวุธครับแตกต่างจากเกาหลีเหนืออย่างที่เราบอกไปทางจีนเนี่ยก็มีการส่งนะครับผมยุทธภัณฑ์ให้กับทางฝั่งของรัสเซียเหมือนกันแต่ว่ายุทธภัณฑ์ที่ส่งไปเนี่ยจะกล่าวหาว่าเป็นอาวุธ 100% เลยก็ไม่ได้เพราะเขาเรียกมันว่าเป็น Dual Purpose Weapon นะครับหรือมันคือไอเทมที่ทั้งสามารถใช้งานในการทหารและพลเรือนได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นพวกชิ้นส่วนเทคโนโลยีชิ้นส่วนโดรนและวัตถุดิบที่สามารถเอาไปประกอบสร้างเป็นจรวดนำวิถีได้นั่นเองซึ่งก็เรียกได้เป็นอะไรที่เทาๆนะเพราะทางโลกตะวันตกเนี่ยได้มีการคว่ำบาตรประเทศที่ส่งอาวุธให้กับทางฝั่งของรัสเซียจีนก็บอกอ้าวนี่ไม่ใช่อาวุธนี่มันก็แค่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาจะแบนได้ยังไงก็เป็นการล็อกหลบไปนะครับและอีกปัจจัยนึงสำคัญนะครับผมนอกจากไอเทมกึ่งอาวุธที่ทางจีนช่วยรัสเซียเนี่ยสิ่งที่ทางจีนสนับสนุนมากที่สุดเลยเนี่ยแต่ก็เป็นสิ่งที่เอาเปรียบรัสเซียที่สุดเช่นเดียวกันก็คือการช่วยเหลือทางการค้าเนี่ยแหละครับต
ต้องบอกเลยนะครับผมว่ารัสเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่โดนอเมริกาและโลกตะวันตกเนี่ยคว่ำบาตรนะครับผมบอยคอตมาในสินค้าการนำเข้าส่งออกเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วและยิ่งนะครับผมในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยการคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยยิ่งหนักกว่าเดิมอีกทำให้รัสเซียเนี่ยนะครับผมเหลือคู่ค้าในจำนวนที่จำกัดมากๆและให้ทุกคนลองคิดตามว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถเข้าสู่ตลาดโลกได้อย่างเสรีเนี่ยเรามีคนที่แลกเปลี่ยนของได้น้อยลงเนี่ยและเราอยากขายของของเรามากๆแต่ไม่มีคนซื้อเนี่ยมันแปลว่าไอ้พวกคู่ค้าที่เราเหลือเนี่ยมีอำนาจในการจะกดราคาของเราถูกไหมครับซึ่งจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการโกงราคารัสเซียอะไรมากมายขนาดนั้นแต่รัสเซียเนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถขายของในราคาที่ทั่วโลกเขาขายกันได้ต้องปล่อยถูกกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือปัจจัยหลักๆที่ทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมต้องพึ่งพาจีนในช่วงสงครามรัสเซียยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนพอจะรู้แบ็กกราวด์คร่าวๆแล้วนะครับผมระหว่างความสัมพันธ์ของรัสเซียต่อจีนและเกาหลีเหนือสรุปง่ายๆเลยเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แฟร์กันสักเท่าไหร่เลยแล้วทีนี้เนี่ยถ้ายิ่งรัสเซียกับเกาหลีเหนือกอดกันกลมมากขึ้นทำไมนะครับผมจีนถึงต้องระแวงด้วยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของความพึ่งพาที่รัสเซียมีต่อจีนเนี่ยแหละถ้ารัสเซียกับเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับผมมีความสัมพันธ์และความช่วยเหลือกันมากขึ้นบางอย่างเนี่ยนะครับผมที่ทางรัสเซียพึ่งพาจีนอยู่ความต้องการที่พึ่งพานั้นเนี่ยมันอาจจะลดลงไม่รู้ว่ามากหรือน้อยเนี่ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีช้อยส์ในชีวิตมากขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นเนี่ยมันย่อมเป็นธรรมดานะครับผมที่ดีกว่ามีตัวเลือกเดียวอยู่แล้วถึงแม้ว่านะครับผมรัสเซียเนี่ยอาจจะหวังพึ่งความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยย่ำแย่ยิ่งกว่ารัสเซียหลายเท่าตัวแล้วก็โดนบอยคอตเนี่ยนะครับผมหนักพอๆกันเลยอาจจะช่วยเหลืออะไรในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อแลกกับแรงงานหรือกำลังการผลิตเนี่ยก็ไม่แน่นะครับแต่อันนี้เนี่ยก็เป็นแผนระยะยาวที่ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะหลังจากสงครามรัสเซียยูเครนจบไปเป็นเวลานานแล้วกลับกันเนี่ยในมุมของเกาหลีเหนือและจีนเกาหลีเหนือเนี่ยก็พึ่งพาจีนอยู่มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสินค้าจำเป็นอย่างพวกแร่บางประเภทหรือพลังงานและรวมไปถึงการส่งออกเนี่ยถ้าเกาหลีเหนือพึ่งพาจีนได้น้อยลงนั่นก็เท่ากับว่าอิทธิพลของปักกิ่งเนี่ยอาจจะถูกแทรกที่โดยทางมอสโกก็เป็นได้ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมก็โยงไปสู่เรื่องต่อไปซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับผมเขาวิเคราะห์ออกมาได้น่าสนใจมากเพราะถ้าเกิดนะครับคิมจองอุนเนี่ยเชื่อฟังสีจิ้นผิงน้อยลงเนี่ยปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันอาจจะสร้างความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวลมากๆปัญหานั้นเนี่ยมันคืออะไรกันล่ะหลายคนเนี่ยนะครับผมอาจจะคิดว่าสีจิ้นผิงเนี่ยกระหายสงครามนะครับผมโอ้โหอยากจะยกระดับความขัดแย้งอยากจะบุกรุกลานประเทศนู้นประเทศนี้อยากจะยึดไต้หวันมาให้ได้เลยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวซึ่งอันนี้ผมไม่ได้อวยจีนนะครับหลายคนน่าจะรู้ว่าผมโปรอเมริกาอยู่แล้วแต่อันนี้เนี่ยคือแฟกต์ว่าถึงแม้ว่ากองทัพจีนเนี่ยจะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ2หรืออันดับ3นั่นไม่ได้แปลว่าการทำสงครามหรือการบุกไต้หวันเลยเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับจีนนะครับเพราะทุกคนสงครามเนี่ยเป็นอะไรที่มีราคาแพงมากๆแล้วถ้าเริ่มต้นการรบแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบลงง่ายๆเลยตรงนั้นเนี่ยจีนรู้ดีนะครับซึ่งเขาคงมองมาแล้วนะครับผมว่าในลองเกมเนี่ยถ้าเป็นสงครามเศรษฐกิจสงครามการค้าเนี่ยและล่าสุดเนี่ยนะครับผมจีนก็ได้ขยายอิทธิพลลงไปยังแอฟริกาเรียกได้ว่าแทบจะฮุบไปทั้งทวีปอยู่แล้วเนี่ยอนาคตอีกไม่ไกลเนี่ยยังไงพวกเขาก็เป็นต่อนะครับผมได้เปรียบมากขึ้นเรื่อยๆสงครามเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องจำเป็นซึ่งสงครามเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับผมมันเกิดจากความตึงเครียดในภูมิภาคเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทางจีนเนี่ยนะครับผมเลยพยายามที่จะผ่อนปลนความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยซ้ำอันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับผมจากการที่ทางจีนเนี่ยได้ร่วมหารือนะครับปัญหาทางการเมืองต่างๆกับกลุ่มประเทศตะวันตกที่อยู่ในภูมิภาคอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซึ่งถึงแม้ว่านะครับผมจะส่งเครื่องบินลุกล้ำน่านฟ้าไต้หวันอยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่ถ้าให้เปิดสงครามเนี่ยก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกแต่กลับกันนะครับผมมันจะมีอยู่ประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเนี่ยที่ชอบลองของนะครับผมยั่วเขาไปทั่ววันดีคืนดีจะยิงขีปนาวุธข้ามประเทศชาวบ้านเขาก็เป็นเรื่องปกติประเทศนั้นเนี่ยจะเป็นประเทศอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเกาหลีเหนือซึ่งในเกาหลีเหนือเนี่ยยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นข้ามเกาหลีใต้จริงๆแล้วจีนเนี่ยไม่ชอบเอาซะเลยนะครับเพราะมันเป็นการยกระดับความรุนแรงความตึงเครียดซึ่งเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยไม่ได้อยากได้นะครับซึ่งพอเกาหลีเหนือมาจับมือกับรัสเซียแบบนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เพราะรัสเซียเนี่ยก็ถือหางเกาหลีเหนืออยู่แล้วนะครับผมอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเอาอาวุธนะครับผมส่งไปทางรัสเซียแลกกับเทคโนโลยีของจรวดปูตินบอกคิมอยากได้จรวดใช่ไหมจัดไปเดี๋ยวเราช่วยพัฒนาเกาหลีเหนือก็ยิ้มเลยนะครับผมทีนี้
พอจรวดของพวกเขามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับเพิ่มความหวาดระแวงให้กับประเทศตะวันตกที่ต้องคอยมาแงนดูฟ้าเห็นจรวดของเกาหลีเหนือข้ามไปข้ามมาแล้วอย่างที่เราบอกไปว่าถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยพึ่งพารัสเซียได้ในระดับสูงแล้วเนี่ยอิทธิพลของปักกิ่งนะครับผมในการจะคุมคิมจองอุนเนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปจนถึงจุดที่อาจจะควบคุมไม่ได้เลยก็เป็นได้นะครับซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้นั่งเทียนคิดขึ้นมาเองนะทุกคนมันคือบทวิเคราะห์นะครับผมจากศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยซุนยัตเซนในไต้หวันนะเราเนี่ยเอามาสรุปนะครับผมแล้วก็แปลฟังเฉยๆท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมมันเป็นเรื่องเป็นราวไหมมันพอจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าก็แล้วแต่นานาจิตตังความคิดเห็นทุกคนเลยนะครับแต่อย่าลืมว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีเรื่องที่ไม่ถูกใจกันเล็กน้อยเนี่ยสามประเทศนี้ก็ยังคงเป็นมิตรที่แน่นแฟ้นกันนะครับแต่อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราก็ต้องดูกันต่อไปนะทุกคนในวันนี้ผมขอเนี่ยฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้จริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistory W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ